ของวิทยาศาสตร์ของเรานะคะวันนี้เราต้องเรียนแล้วเพราะว่าเราจะต้องฝึกตนเองให้เป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนนี้เราอยู่ชั้นป.1เป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ไหมคะได้ไหมไม่ได้เหรอได้เปล่าคะได้ได้นะคะเราฝึกตนเองได้ฝึกตั้งแต่วันนี้ค่ะนักเรียนฝึกตั้งแต่วันนี้แล้วก็สะสมไปเรื่อยแล้วเราก็จะสามารถที่จะอนาคตเนี่ยในอนาคตเราสามารถที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์สามารถคิดค้นประดิษฐ์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายได้เพราะฉะนั้นเราฝึกค่ะเราต้องฝึกแต่จะฝึกอย่างไรมีอะไรบ้างที่เป็นลักษณะนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ที่เราสามารถฝึกได้เราจะต้องทำอย่างไรนักเรียนไปดูที่สไลด์กันดีกว่าค่ะไปเลยนักเรียนอ่านได้หรือยังนะอ่านได้ยังคะคำนี้ค่ะลูกลักษณะนิสัยของนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์มีนิสัยอย่างไรซนไหมซนไหมลูกไม่ซนดื้อไหมไม่ดื้อคุยไหมอาจจะคุยบ้างค่ะลูกอาจคุยบ้างแม้ไม่คุยเลยไม่ได้ลูกนะคะลักษณะนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ตั้งใจให้ดีนะใครที่อนาคตอยากเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งของสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนะคะนักเรียนต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ทำอย่างไรนะคะบางคนบอกว่าไม่เคยเลยนะคะไม่เคยเลยอ้าววันนี้นะคะเรามาฝึกลักษณะนิสัยต่อไปนี้นะคะนิสัยของนักวิทยาศาสตร์นะคะมีอะไรบ้างเอ่ยอย่างแรกเลยที่ควรมีนั่นก็คือการสังเกตค่ะการสังเกตค่ะนะคะนักเรียนเป็นคนที่มีการสังเกตไหมลูกรู้จักสังเกตไหมคะรู้จักนะคะมาโรงเรียนถ้าเกิดว่าสมมุตินะคะสมมุติถ้าเกิดว่าเรากลับบ้านไม่ได้นักเรียนกลับบ้านถูกไหมถ้าไม่มีคนมารับกลับบ้านถูกไหมคะถูกไหมถ้าให้เดินกลับบ้านไปเองเดินถูกไหมเดินถูกไหมคะถ้าสมมุติว่าคุณครูนำนักเรียนไปปล่อยเกาะเลยนักเรียนกลับบ้านถูกไหมถูกไหมคะโอ้โหไม่ถูกเลยนะคะเพราะว่าอยู่ในเกาะจะข้ามน้ำข้ามทะเลมายังไงใช่ไหมคะอ้าวถ้าอย่างนั้นมองใกล้ๆนักเรียนถ้าเกิดว่าเรามาโรงเรียนแล้วคุณครูให้เดินกลับบ้านเองไปถูกไหมไม่ถูกไหนใครไปถูกบ้างไปบ้านถูกบ้างเพราะอะไรหนูไปถูกคะบ้านอยู่ใกล้อะไรนะคะโอ้โหหนูมารถประจำหนูต้องรอรถประจำนะคะจริงๆแล้วคุณไม่ใช่ว่าคุณครูให้นักเรียนเดินกลับบ้านเองเป็นการสมมุติค่ะนักเรียนนะคะนั่นคือว่าคุณครูอยากจะให้นักเรียนนั้นเป็นคนช่างสังเกตนะคะถ้าสมมุติว่าเราไปไหนก็แล้วแต่เราจะต้องมีการสังเกตเอเราเดินผ่านตรงนี้มาหรือยังนะตรงนี้ผ่านไปแล้วขากลับเราต้องเดินย้อนกลับไปทางเดิมใช่ไหมคะนั่นคือเราเป็นคนช่างสังเกตหรือบางคนเจอหน้าเพื่อนปุ๊บเพื่อนเป็นไงเพื่อนหน้าเศร้าๆนักเรียนก็ต้องถามด้วยความห่วงใยเธอเป็นอะไรนะทำไมเธอหน้าตาเศร้าจังเลยเห็นไหมคะเริ่มมีการสังเกตแล้วเอ๊ะทำไมวันนี้เธอตัดผมไม่ตรงเลยหน้าม้าเธอแหว่งไปหรือเปล่านี่เห็นไหมเริ่มมีการสังเกตบางคนอ้าวนักเรียนบางคนนี่คุณครูมองเลยว่าหน้าม้าของนักเรียนแหว่งไปเอ๊ะแหว่งยังไงทำไมถึงแหว่งเพราะว่าหนูตัดผมหนูเองค่ะคุณครูใช่ป่ะโดยเฉพาะนักเรียนหญิงนะคะเห็นไหมคะคุณครูก็จะสังเกตนักเรียนและเอผมแหว่งไปบางคนโอ้โหมีอะไรก็ไม่รู้ในหัวสีขาวๆเต็มเลยเป็นจุดๆๆๆนักเรียนอะไรจุดๆเต็มหัวเธอน่ะอะไรคะเห็นไหมคะคุณครูสังเกตแล้วอาจจะเป็นไข่เหาก็ได้ใช่หรือเปล่าต้องสังเกตนะคะความแตกต่างนะคะผิดแปลกไปแตกจากเอาไปจากเดิมนะคะเราต้องรู้จักการสังเกตนะคะอ้าวเดี๋ยวเรามาฝึกการสังเกตค่ะนักเรียนนักเรียนมองที่จอโทรทัศน์นะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะนักเรียนดูภาพ6ภาพนี้ค่ะเห็นไหมลูกมีกี่ภาพนะ6ภาพค่ะมีภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3 4 5และ6
ถามว่า6ภาพนี้เขาให้จับคู่คะนักเรียนคู่เหมือนคู่เหมือนภาพที่1เหมือนกับภาพไหนอ่ะดูให้ดีจ้องให้ดีจ้องให้ดีโอ้โหจ้องกันใหญ่เลยนักเรียนปลายทางช่วยกันดูนะคะช่วยกันดูช่วยกันตอบภาพที่1เหมือนกับภาพไหนเหมือนกับภาพไหนคะเหมือนภาพที่2หรือเปล่ามีเพื่อนตอบว่าเหมือนภาพที่4ภาพที่1เหมือนภาพไหนคะ4เพื่อนบอกว่าเหมือนภาพที่4ลองดูซิคุณครูว่าไม่เหมือนค่ะนักเรียนเพราะอะไรรู้ไหมคะนักเรียนดูตัวหนังสือตรงนี้ค่ะตัวหนังสือตรงนี้สีอะไรลูกสีดำสีดำนะและตัวหนังสือตรงนี้ล่ะคะอ้าวเหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนเอาดูใหม่ดูใหม่เห็นไหมคะฝึกการสังเกตดีกว่าค่ะคะภาพที่หนึ่งเหมือนภาพไหนเหมือนจริงหรือเปล่าต้องพิสูจน์ดูตรงนี้ค่ะดูตรงนี้ภาพที่หนึ่งอันนี้สีอะไรลูกขาวดูภาพที่สองตรงนี้สีอะไรลูกเหลืองเหมือนกันไหมไม่เหมือนเห็นไหมล่ะภาพที่เท่าไหร่เอ่ยแน่ใจแน่ใจลองเปรียบเทียบดูใช่หรือเปล่าเอ่ยนะคะภาพที่1เหมือนกับภาพที่5ค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปดูภาพที่2ค่ะเหมือนภาพไหนเหมือนภาพไหนโอ้โหตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยเหมือนภาพที่3ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเฉลยเลยดีกว่านะคะถูกต้องเลยเหมือนกันทุกอย่างเลยและแน่นอนภาพที่4ก็จะเหมือนกับภาพที่เหมือนภาพที่6นะคะนี่คือการฝึกการสังเกตบางคนยังสังเกตไม่ได้ว่าเหมือนกันตรงไหนนะคะบางครั้งเราคิดว่าเหมือนแต่ในความเหมือนมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีนะคะมาดูภาพนี้ดีกว่าโอ้โหนักร้องเพลงร็อกเลยทีเดียวโยกหัวสั่นหัวกรอนเลยนะคะภาพที่1ภาพที่2เหมือนกันไหมคะเหมือนไหมลูกเหมือนไหมเหมือนเปล่านักเรียนปลายทางสังเกตดีๆนะคะภาพที่1ค่ะภาพที่2ค่ะดูดีๆดูดีๆเหมือนหรือไม่เหมือนอีกครั้งหนึ่งอ่ะ1ปลายทางดูดีๆ2เหมือนไหมไม่เหมือนไม่เหมือนตรงไหนลองเปรียบเทียบดูค่ะไม่เหมือนตรงไหนตรงไหนลูกตรงไหนคะโอเพื่อนบอกว่าไอ้ข้างนี้มันมีสีเหลืองไอ้ข้างนี้ไม่มีตรงนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วหลังไมโครโฟนตรงนี้นะคะตรงนี้มีสีเหลืองด้านนี้มีไหมไม่มีนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือนิ้วมือค่ะนักเรียนเห็นป่ะด้านนี้ชูกี่นิ้ว2นิ้วนิ้วก้อยกับนิ้วชี้ด้านนี้ชูกี่นิ้ว3นิ้วเห็นไหมคะมีอีกไหมมีอีกไหมคะมีตรงไหนลูกมีตรงไหนอะไรนะคะตุ้มหูน่ารักมากเลยนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะต่อไปเป็นตุ้มหูเห็นไหมคะด้านนี้ไม่ได้ใส่ตุ้มหูภาพด้านนี้ใส่ตุ้มหูสีดำๆภาพอาจจะเล็กไปสักนิดนึงนะคะนักเรียนอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเหลืออีกจุดหนึ่งค่ะฮะข้อมือไม่ใช่ค่ะลูกตรงไหนมองให้ดีนักเรียนดูตรงนี้ค่ะอันนี้ลายลำโพงใช่ไหมลูกลำโพงทางภาพนี้กับลำโพงทางด้านนี้เหมือนกันไหมไม่นี่แหละต้องฝึกสังเกตเห็นไหมคะจะไม่เหมือนกันนี่ไม่เหมือนกัน
ไปดูอีกค่ะอะไรคะอะไรนะเปียโนใช่ไหมลูกเปียโนเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ตีเปล่าเอาไว้ตีหรือเอาไว้ดีดนะเอาไว้ตีหรือไว้ดีดเอาไว้กดโอ้โหนะคะอ่ะเล่นเปียโนสนุกสนานนะคะฟังเป็นดนตรีเครื่องดนตรีอีกชนิดหนึ่งนะคะมี2ภาพให้ดูค่ะภาพที่1ภาพที่2เหมือนกันเปล่าอีกครั้งหนึ่งภาพที่1ค่ะภาพที่2ค่ะเหมือนไหมเปรียบเทียบกัน2ภาพดูให้ดีดูให้ดีสังเกตนะคะ2ภาพค่ะมีอะไรบ้างโอ้ชัดเจนมากเลยมีขาแล้วมีอะไรอีกอันที่2ไม่มีขาโต๊ะอันแรกมีขาโต๊ะอันใดอีกสีอะไรลูกสีขาวตรงไหนคะตรงเปียโนอ๋อสีขาวตรงนี้เหรอคะใช่ใช่นะคะสีขาวโค้งโค้งตรงนี้นะคะตรงไหนอีกขาโต๊ะแล้วลูกตรงไหนอีกคะตรงนั้นตรงนั้นตรงไหนล่ะคะลูกอ้าวเฉลยเลยแล้วกันนะคะจุดแรกก็คือจุดนี้เห็นไหมคะทางด้านนี้มีสีขาวตรงนี้2เส้นส่งอีกทางด้านนี้มีกี่เส้น3นะคะต่อไปนี่ขาโต๊ะตรงนี้มีเงาค่ะนักเรียนเงาขาโต๊ะส่งทางด้านนี้มีเงาไหมไม่มีเงานี่นะคะอ้าวต่อไปค่ะจุดนี้ค่ะเห็นไหมคะเหมือนกับผ้าม่านตรงนี้นะคะรอยพับของผ้าม่านนะคะมีขีดเดียวส่วนทางด้านนี้มี2ขีดนะคะและนี่ที่นักเรียนมองเห็นชัดเลยนั่นก็คือขาโต๊ะเห็นไหมคะพอหรือยังอ้าวขออีกรูปหนึ่งก็แล้วกันนะคะนี่ตุ๊ตู่ไปเที่ยวทะเลค่ะตุ๊ตู่ไปเที่ยวทะเลเปรียบเทียบกัน2ภาพเหมือนไหมไม่เหมือนตรงไหนเอ่ยจุดแรกจุดแรกนะคะจุดแรกก็คือนี่ต้นไม้เพื่อนบอกโอ้โหเพื่อนมองเห็นแล้วต้นไม้เล็กนิดเดียวยังเห็นนะคะต้นไม้นะคะทางนี้มี3แฉกด้านล่างมี4แฉกผมคะลูกผมนะคะนกค่ะอันนี้นักเรียนก็มองเห็นชัดเจนนะคะด้านบนมีนกเอ้ยไม่มีนกด้านล่างมีนก2ตัวด้านบนมีนกตัวหนึ่งนะคะตรงไหนอีกนี่เชือกตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะค่ะแตกต่างกันตรงไหนตรงสีนะคะตรงสีเห็นไหมคะด้านล่างจะมีสองสีเดียวคือสีขาวด้านบนจะมีสีขาวกับสีแดงจุดตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะด้านล่างเอ้ยด้านบนมีด้านล่างไม่มีด้านล่างไม่มีด้านบนมีหมดหรือยังยังไม่หมดค่ะโอ้โหจริงๆแล้วภาพนี้ต่างมากเลยเห็นไหมคะอันนี้จุดขาวๆด้านบนไม่มีแต่ด้านล่างมีนะคะนี่ปากเขาอีกยังมีปากเขาอีกค่ะปากบนกับปากล่างไม่เหมือนกันเห็นไหมสุดท้ายค่ะตรงนี้ค่ะประกายของน้ำด้านบนไม่มีด้านล่างมีเล็กๆนี่เห็นไหมคะนี่คือการสังเกตนะคะการสังเกตเพราะฉะนั้นไม่ว่านักเรียนจะไปที่ไหนก็แล้วแต่นะคะลักษณะนิสัยอย่างแรกของนักวิทยาศาสตร์นั่นก็คือการเป็นคนช่างสังเกตจำเอาไว้นะคะเป็นคนช่างสังเกตเมื่อสังเกตได้แล้วก็ต้องเป็นไงคะลักษณะนิสัยต่อไปของนักวิทยาศาสตร์นั่นก็คือการตั้งคำถามค่ะ